โอเคเริ่มอัดละไปอีดีเดี๋ยวเองนะพี่ไม่ต้องอีดีหรอกอันเนี้ยเรื่องเซตนะฮะเซตสมมุติว่าชุดที่ใส่อย่างเงี้ยมันจะมีชื่อชุดใช่ไหมบอกเลเวลอะไรเงี้ยแล้วก็แถวต่อมาที่เขียนว่า maximum magica enchantment เนี่ยอันเนี้ยมันจะคือเขาเรียกว่า enchant ที่เมื่อกี้สไปค์ครับกริปใส่ให้ใส่ enchant นะคือใส่ตรงนี้ส่วนอันต่อมาที่เขียนว่า infill นะเรื่องคือเทรดเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเทรดกับการรีเสิร์ชให้ฟังส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องของเซตความสแตทของเซตอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วที่ต้องใส่กี่ชิ้นทีเนี้ยเรื่องเซตกับเรื่องเทรดกับการรีเสิร์ชอ่ะมันจะมีพวกโต๊ะที่เป็นBlacksmith Station แล้วก็ Cloth Station แล้วก็ Wood Station อีกอันนึงก็ Jewelry Station เดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนละกันก็คือมันจะเหมือนกันหมดก็คือเมื่อกี้สไปค์คราฟโค้ดมาเนาะโครสเตชันเนี่ยถ้าเราไปดูตรงช่องรีเสิร์ชเนี่ยมันจะมีบอกว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เป็นมันจะแยกเลยตั้งแต่เสื้อรองเท้ามือหัวกางเกงไหล่แล้วก็เข็มขัดของส่วนไลท์แล้วก็เลือกของส่วนมีเดียมเสื้อรองเท้ามือหัวกางเกงไหล่เข็มขัดทีเนี้ยไอตัวเนี้ยผมยังไม่เคยรีเสิร์ชเลยทุกอย่างจะอันโนนอยู่เทสเนี่ยเทสสตูดี้มันก็บอกว่าเป็นการลดคอร์ดบล็อกอันนี้มันสำหรับแท้งเทสอิมเพนจะเป็นลดคิเลตของเพลเยอร์ที่ตีเราอันเนี้ยจะบอกกับ PVP รีนฟอร์สจะเป็นการเพิ่มอาร์เมอร์เวลฟิตเนี่ยก็จะบอกว่าเพิ่มทำให้เราสปินได้เร็วขึ้นเอ้ยไม่ใช่ดิลดคอร์ดสปินกับลดคอร์ดกลิ้งเทรนนิ่งก็จะคือเพิ่ม XP เวลาเราฆ่าศัตรูอินฟิวจะทำให้เอนชานที่เราสล็อตเข้าไปมีค่ามากขึ้นอินวิโกเลชันก็คือการเพิ่มรีคอเวอรี่ของเลือดเมจิก้าและสตามิน่าดีวายเนี่ยจะเป็นเทรดหลักที่ฮิลเลอร์กับ DPS ใช้ก็คือจะเป็นเพิ่มเอฟเฟกต์ของมันดัสโตนก็คือหินที่เราไหว้เมื่อกี้เนินฮอนจะเป็นเทรดพิเศษที่ถ้าเป็นชุดก็จะเป็นการเพิ่มฟิสิคอลกับสเปลรีสิสแตนซ์ถ้าเราเล่น PvE อ่ะส่วนมากจะสนใจแค่ว่าแทงก์อ่ะใช้สตูดี้กับ DPS กับฮิลเลอร์ใช้ดีวายดังนั้นเวลาเรารีเสิร์ชเมื่อกี้ผมมีชุดอยู่อันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีชุดอยู่ถ้าสมมติดูในกระเป๋าผมนะฮะตัวชุดผมมีชุดตัวนี้อยู่มันจะมีรูปแว่นขยายก็คือของชิ้นเนี้ยเรายังไม่เคยรีเสิร์ชสำหรับตัวละครนี้สามารถเอาไปรีเสิร์ชได้เป็นเทรด DY ส่วนเสื้อที่เป็นแบบไลท์ถ้าผมมาที่โต๊ะไลท์ผมก็จะเห็นว่าเสื้อไลท์เนี่ยมันมี1ชิ้น available เป็น DY ตัวเนี้ยใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมง24นาทีในการรีเสิร์ชอันนี้คือเวลาจริงเวลาผมกดรีเสิร์ชผมก็กดเลื่อนมาที่เทรดที่เราต้องการกดรีเสิร์ชเข้าไปแล้วก็เลือกของที่เราจะใช้เนี่ยเป็น DY กดเลือกปุ๊บแล้วกดรีเสิร์ชปุ๊บมันก็ใช้เวลาจริง5ชั่วโมง23นาที24นาทีตรงนี้แหละแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่า researching 1/1ที่เป็นตัวแดงเนี่ยนะจะบอกว่าเรารีเสิร์ชได้แค่ทีละชิ้นมันจะมี passive skill ถ้าเราไปดูที่สกิลนะฮะสายคราฟของ coding coding มันสกิลอันนี้ลองสุดท้ายเนี่ยจะลดเวลาในการรีเสิร์ชลง 5% สำหรับ1เลเวลนะถ้าเมื่อกี้ผมไปดูตรงโต๊ะใช่ไหมมันบอกว่าใช้เวลา5ชั่วโมง23นาทีผมมีสกิลพอยต์พอผมก็ใส่เข้าไปปึ๊บมันบอกว่าลดเวลา 5% แล้วก็ทำให้เรารีเสิร์ชได้2ชิ้นด้วยผมลองใส่อันนึงก่อนนะปึ๊บแล้วไปดูที่โต๊ะใหม่เนี่ยเวลามันหดเมื่อกี้จาก23นาทีกลายเหลือ6นาทีละก็ลดไปอีกหน่อยแล้วก็ผมสามารถรีเสิร์ชได้เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งจากสีแดงเมื่อกี้1ทับ1ก็เป็น1ทับ2ผมจะเอาสามารถเอารีเสิร์ชชิ้นอื่นเพิ่มก็ได้ก็ไอ้สกิลตรงส่วนเนี้ยถ้าเพิ่มได้อ่ะมันจะจริงๆมันอิงตามเลเวลของไอ้ตัวสกิลไลน์ตัวเนี้ยเราจะเพิ่มอันล็อกเลเวลที่2ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นเลเวล18ตอนนี้เราก็เลยล็อกอันล็อกไม่ได้ผมก็เลยแนะนำว่าถ้าจะรีเสิร์ชสำหรับ DPS หรือฮิลเลอร์ให้รีเสิร์ชที่เป็นถ้าเราเล่นเป็นสายสแตมให้เราไปรีเสิร์ชพวกชุดที่เป็นมีเดียมก่อนก็คือครึ่งหลังที่เป็นตั้งแต่เสื้อเนี่ยเป็นครึ่งหลังเนี่ยที่เป็น DY ก่อนเ
เพราะว่าเวลาเรารีเสิร์ชชิ้นที่2ของเสื้อตัวเนี้ยมันจะใช้เวลามากขึ้นนะสมมติตอนนี้มันใช้เวลา5ชั่วโมงใช่ไหมเวลาเราเล่นไปมันจะมีของให้ช่วยอะไรนะ instant research instant research มีอยู่ในตัวเดี๋ยวผมหยิบในแบงก์ก่อนInstant Research เมื่อกี้ Coaching อ่ะนี่ผมสปีดออกมาอันหนึ่งไอเทมตัวเนี้ยมันบอกว่าจะลดเวลารีเสิร์ช1วันแล้วก็แต่เมื่อกี้จะสเกลเห็นว่าผมรีเสิร์ชได้2ชิ้นถ้าผมเอาให้คุ้มผมรีเสิร์ช2ชิ้นพร้อมกันไปเลยมันจะคุ้มกว่าในการใช้ไอเทมแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเฉยๆนะไม่ต้องผมรีเสิร์ชชิ้นเดียวนี่แหละใช้ปุ๊บพอรีเสิร์ชเสร็จมันก็ขึ้นว่าโอเครีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วเนี่ยดีไวก็เรียบร้อยแล้วสไปค์ยังอยู่ไหมแอมเอาอะไรก็ได้เสื้อเหมือนกันแต่ไม่ใช่ดีไวรอ user เมื่อเสร็จพี่ส่งมาสักครู่ครับจะ Warrior Arthur แล้วก็คุณคุณซานลับซี่ด้วยฮะทีนี้สไปส่งชุดใหม่มาเป็นสตูดี้ถ้าผมไปรีเสิร์ชจะสังเกตว่าเวลามันเพิ่มขึ้นจาก5ชั่วโมงกว่าๆกลายเป็น10ชั่วโมงพูดง่ายๆคือเวลาเราเสิร์ชเทรดที่2ในชิ้นเดียวกันมันจะใช้เวลา2เท่าชิ้นที่3ก็คูณ2เข้าไปอีกชิ้นที่4ก็คูณ2เข้าไปอีกดังนั้นผมเลยแนะนำว่าพวกเสื้อไลท์กับมีเดียมอะถ้าเราเล่น PVE ให้ research trade ที่เราจะใช้ก่อนก็คือ DY นะแต่ถ้าเราเล่นเป็นแทงค์เล่นเป็นแทงค์พวกเนี้ยไอ heavy อ่ะให้เรา research ที่เป็นชุดที่เป็น study ก่อนแล้วถ้าอาวุธอ่ะผมอาวุธพีไซตอนนี้ใช้อาวุธอะไรครับ2บาอาวุธ2มือหรือ2ชิ้นฮะตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเขาคงไม่รู้หรอกตอนนี้เทรดเก็บสกิลอยู่ครับจะตั้งใจจะใช้อะไรฮะดูวิวข้างหน้ากับอะไรข้างหลังกับ two hand มั้งครับ two hand ก็ถ้าเป็นดูวิวฮะก็ไปโฟกัสที่ dagger ก่อนเลย dagger เทรดอะไรเทรดแนะนำเทรด main hand เนินโฮนซึ่งหายากและแพงอ่ะสมมุติเอาออปชันอื่นที่ก็พรีไซส์พรีไซส์เพิ่มคิเลททำให้เราตีคิติดโอกาสมากขึ้นแล้วก็ชาร์จเหรอชาร์จครับทำให้ติดสเตตัสเยอะขึ้นส่วนออฟแฮนด์ถ้าไม่มีเอาอะไรอีกไม่ใช่หมายถึงเมนแฮนด์อ่ะก็ถ้าเป็นเมตาตอนนี้เขาจะใส่เป็นเดินโคนกันก็ให้ไอมันให้เวปอนกับสเปลดาเมจเยอะส่วนไอถ้าไม่มีเนอร์โทนผมก็แนะนำใส่เป็นพีไซแทนก็ได้พีไซแทนส่วนออฟแฮนก็เป็นชาร์จออฟแฮนก็คือชาร์จแต่ถ้าเป็น2มือที่อยู่บ้านหลังเอา2มืออินฟิวอย่างเดียวเลยใช้อินฟิวเลนก็คือเราเน้นไปเลยว่าถ้าเป็นอาวุธ2มือที่เราจะใช้เริ่มรีเสิร์ชด้วยอินฟิวก่อนแต่ส่วนบ้านหลักบาร์หน้าที่เป็นแดกเกอร์2อันก็รีเสิร์ชเอาพีไซส์ก่อนก็ได้ครับพีไซส์แล้วก็ชาร์จสองอย่างถ้าหาเนินโหนได้ก็ค่อยไปเนินโหนทีหลังก็ได้ทำไมเราต้องรีเสิร์ชมันมีเหตุผลอยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวผมพาไปโต๊ะน่าจะเล่นมาน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วหินทันสมิลคริสตัลทันสมิลคริสตัลนะ
ครับแบบได้จากการได้ต้องการหลายวันมันจะเป็นลูกกลมๆสีม่วงๆอ่ะเวลาเราแกะออกมามันจะบอกว่าเราได้ทันสวิตคริสตัลกี่เม็ดกี่เม็ดเนี่ยเดี๋ยวผมเอาโชว์ให้ดูมีอยู่กดเคอร์เรนซี่ดูว่าไงก็เวลาเราลงดันอะไรเสร็จใช่ไหมเราได้เมลมามันจะได้ไอเทมอย่างนี้มาหน้าตาอย่างนี้สีฟ้าๆเนี่ยสีฟ้าไอคอนหน้าต่างเนี่ยแล้วมีรูปดาวข้างในสีฟ้าๆกลมๆมีรูปดาวก็มันอาจจะเป็นชื่อสีม่วงสีเขียวสีขาวก็ได้ขึ้นมันแกะออกมาจำนวนจะต่างกันเท่านั้นเองส่วนจำนวนที่เรามีให้กด i ดูฮะ inventory แล้วก็ currency ดูตรง transmute crystal เนี่ยเราจะมีอยู่กี่เม็ดอันเนี้ยที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนเทรดสมมุติที่เมื่อกี้เรากำลังจะไปลงดันกันแล้วสมมุติว่าเราได้ของมาเทรดไม่ตรงดีวายให้เรามาที่โต๊ะทานสมิลสเตชันเนี่ยฮะมีที่คอกเวิร์กซิตี้หรือไม่ก็ตามบ้านเพื่อนตัวเนี้ยมันจะมีทานสมิลเมนูทานสมิลคือการเปลี่ยนเทรดก็คือสมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยสมมุติขวานตัวเนี้ยผมเป็นเทรนนิ่งอยู่ผมกดเลือกมาผมสามารถเปลี่ยนเป็นเทรดอะไรก็ได้ที่ผมเคยรีเสิร์ชแล้วดังนั้นตัวนี้ผมยังไม่เคยรีเสิร์ชผมก็เลยถูกล็อกหมดเลยทุกอันแต่ถ้าเกิดผมไปเอาเสื้อที่เมื่อกี้ผมเพิ่งรีเสิร์ชไปเสื้อไลท์มีเฮฟวี่อย่างเดียวเสื้อไลท์ไม่มีเลยฮะเสื้อไลท์ตัวเสื้อไลท์ตัวนี้มันเป็นสตูดี้อยู่ผมสามารถเลือกเทรด DY ได้เนี่ยสังเกตว่าตัวอื่นผมชี้ปุ๊บมันจะขึ้นตัวแดงใช่ไหมว่าต้องไปรีเสิร์ชก่อนแต่ตัวนี้เมื่อกี้ผมรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นขึ้นตัวขาวผมสามารถเปลี่ยนเทรดตัวนี้โดยใช้หินจำนวน50ก้อนด้านล่างนี้ในการเปลี่ยนพอผมกดเปลี่ยนปุ๊บไอ้เทรดที่เคยใช้เนี่ยเป็นสตูดี้อยู่ก็ถูกเปลี่ยนเป็น DY แบบด้านซ้ายก็มันไว้สำหรับว่าเราไปเก็บเซตแล้วเราไม่ได้เทรดที่ตรงเราก็ใช้โต๊ะตัวนี้ในการเปลี่ยนได้ประมาณนี้แหละครับสาเหตุที่เราต้องไปรีเสิร์ชจบเนาะจบครับ